สวัสดีครับ Y Club Society ครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักนะครับหนุ่มตีมาเท่คนนี้ดีกรีเซ็กซี่บอยครับทั้งคีเลนคีออนบางทีก็ซนจนอดยิ้มไม่ได้นะครับกับหนุ่มเต้ชยพัฒน์คงทรัพย์ครับไปรู้จักกับหนุ่มเต้กันครับประวัติส่วนตัวชื่อชยพัฒน์คงทรัพย์ชื่อเล่นเต้เกิดเมื่อวันที่3มกราคม2538ส่วนสูง185ซมครับส่วนด้านการศึกษานะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความฝันตอนเด็กนะครับอยากเป็นหมอนะครับส่วนด้านงานอดิเรกนะครับดูหนังฟังเพลงและชอบเล่นฟิตเนสครับอาหารที่ชอบนะครับจะชอบซูชิและขนมหวานนะครับแพ้อาหารทะเลยกเว้นปลานะครับใส่เสื้อไซส์ L แล้วก็ XL นะครับรองเท้าเบอร์42สีที่ชอบจะเป็นดำขาวแล้วก็เขียวครับหนุ่มเต้ชอบสะสมพวกฟิกเกอร์วันพีซนะครับซึ่งมีสะสมไว้เต็มบ้านเลยนะครับน่าจะประมาณ 40-50 ตัวจะได้ชอบคาแรคเตอร์พวกโซโลนักดาบมากที่สุดครับตอนเด็กๆนะครับเต้ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลครับแล้วก็ได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนแล้วก็เคยไป Work and Travel ที่อเมริกาด้วยนะครับเต้ไปทำงานเป็นไลฟ์การ์ดนะครับเต้ชอบพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะครับส่วนถ้าเป็นนักแสดงเกาหลีจะเป็นคิมอูบินซีจูแล้วก็คริสตันครับผลงานในวงการบันเทิงหนุ่มเต้เคยเป็น KU Sexy Boy นะครับและเจ้าตัวเคยอยู่วงการมานานเกือบ4ปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากการเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาถ่าย MV ก่อนที่จะได้มาเล่นซีรีส์ครับหนุ่มเต้ได้เข้ารับบทละครเรื่องมาร์กาลีที่รักรับบทเป็นคณินครับเต้จะเป่าประกาศให้โลกรู้เลยว่าเราเป็นแฟนกันนะจะอัพรูปลง IG คู่กันทุกวันสองคนจะเป็นคู่เซเลบหวานแล้วก็ออกงานอีเวนต์ด้วยกันก็จะเปิดช่อง YouTube รีวิวสินค้าแล้วเราก็จะได้ค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดนะคะแต่โบราณเขาว่าไว้นะว่าเกียรติอะไรอ่ะจะได้นั้นยมทูตกับผู้สาวรับบทเป็นแชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทันครับครับผมได้ฟังเพลงที่พี่แต่งแล้วนะครับฮะผมชอบมากครับถ้าพี่ไม่รังเกียจผมอยากให้พี่มาร่วมแจมกับผมในคอนเสิร์ตนี้ครับไม่รังเกียจเลยค่ะคุณทันยินดีมากๆค่ะจริงนะครับผมดีใจนะครับที่จะได้ร่วมงานกับพี่งั้นผมทวิตบอกแฟนคลับเลยนะครับและในที่สุดนะครับก็มีซีรีส์ที่รับบทเป็นตัวละครหลักอย่างเช่น Why Destiny ครับหรือเป็นที่ผมริคิดนะครับมึงป่วยจริงป่ะวะเฮ้ยทำไมกูแต่นิดแต่หน่อยไม่ได้เหรอเอกตื่นก็กลัวมึงแหละกูว่ามึงไม่ได้กลัวเว้ยแต่กูว่ามึงชอบเฮ้ยเอกทำไมมึงถึงอยากเป็นนักมวยวะกูอยากเป็นนักมวยที่เก่งๆอ่ะกูอยากทำตามความฝันของพ่อกูงั้นถ้ามึงอยากเป็นนักมวยที่เก่งอ่ะมึงต้องเชื่อตามที่กูบอกนะเข้าใจไหมครับYou are my sky จุดหมายคือท้องฟ้าครับโดยซีรีส์เรื่องนี้ประกอบด้วยคู่ทั้งหมด3คู่นะครับเมื่อหนุ่มนักกีฬานะครับที่จุดมุ่งหมายไม่ใช่ชัยชนะแต่คือหนุ่มรุ่นพี่ที่ชื่อว่าท้องฟ้าแต่ถ้าท้องฟ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงติดตามกันได้ที่จุดหมายคือท้องฟ้าครับกีฬาที่ไม่ต้องเก่งคนเดียวไม่มีอยู่จริงหรอกผมก็อยู่ตรงนี้แล้วไงพี่ทอนอยากให้พี่ฟ้ารวยนะว่าทอนรักพี่ฟ้ายังไงก็ฝากติดตามผลงานขนุ่มเต้นะครับได้ที่ IG นะครับ @taechayapat ครับ